สวัสดีค่ะทุกคนพลอยค่ะจากช่องเชนจิดามารุนะคะทุกคนในซีรีส์นี้นะคะเราก็จะกลับสู่การแนะนำอุปกรณ์สีน้ำอีกแล้วเช่นเคยนะคะแต่ EP 2นี้ไม่ธรรมดาเพราะเราจะมารีวิวอุปกรณ์สีน้ำสำหรับมือโปรค่ะอุปกรณ์สีน้ำเกรดอาร์ติสวงเล็บสำหรับมือโปรเหมาะกับใครบ้างนะอุปกรณ์สีน้ำสำหรับมือโปรนะคะก็จะเหมาะกับบุคคลอยู่3ประเภทนี้นะคะ1คือผู้ที่มีงบประมาณค่ะเพราะอุปกรณ์สีน้ำแต่ละชิ้นนะคะเขาจะขายเป็นรายชิ้นไม่ใช่รายชุดและราคาของเขาก็ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะคะคือคุณต้องมีเงินประมาณนึงอะค่ะ2นะคะคือเหมาะกับผู้ที่ทำเป็นอาชีพค่ะ3ก็คือผู้ที่มีใจรักหรือกิจกรรมยามว่างเกี่ยวกับสีน้ำนะคะผู้กันในส่วนของผู้กันนะคะเราแนะนำเป็นผู้กันขนสัตว์ค่ะตอนนี้นะคะผู้กันที่เราครอบครองอยู่ก็นอกจากจะมีผู้กันที่เป็นขนสัตว์เป็นแท่งๆยาวๆแบบนี้แล้วเราก็จะมีผู้กันแบบพกพาด้วยนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้ดูก่อนเนาะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าเขาจะสามารถประกอบกันเป็นด้านนี้ได้นะคะแล้วเขาจะพกพาสะดวกมากเหมาะกับสายสเก็ตออนโลเคชันมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ค่อนข้างจะชอบออกไปข้างนอกบ้านแต่ตอนนี้เป็นฤดูกาลของโควิดมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะสงสัยไหมคะทุกคนว่าทำไมศิลปินหลายท่านเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้ผู้กันขนสัตว์ที่มีราคาแพงมากๆนั่นก็เพราะว่าผู้กันขนสัตว์เนี่ยเขามีคุณสมบัติเด่นในการอุ้มน้ำได้ดีค่ะทำให้ภาพสีน้ำของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอหมายถึงว่ามีความสม่ำเสมอของสีน้ำนะคะเพราะว่าผู้กันเนี่ยก็ต้องอุ้มน้ำให้ดีนะคะเพราะว่าในน้ำก็จะมีสีอยู่ประมาณนั้นแหละค่ะโดยผู้กันขนสัตว์นะคะก็จะมีผู้กันอยู่หลายแบบอย่างที่เราบอกไปเนาะแต่เราก็ยังแนะนำเป็นผู้กันขนเซเบิลอยู่นะคะเพราะว่าผู้กันขนเซเบิลเนี่ยเขาจะมีความคืนตัวได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนผู้กันขนแกะเนี่ยก็ไม่รู้สิคุณสมบัติเด่นอันนี้เรายังไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่อยากจะเอาข้อมูลที่เราเสิร์ชอย่างเดียวมาบอกอะส่วนผู้กันขนหมาป่าเนี่ยเท่าที่เราลองใช้อยู่นะเขาเป็นผู้กันที่ไม่ค่อยอุ้มน้ำแต่ดีดตัวได้แรงมากๆเลยส่วนผู้กันขนกระรอกเนี่ยเขาจะเป็นผู้กันที่ไม่ค่อยคืนตัวเท่าไหร่แต่อุ้มน้ำได้ดีมากค่ะมันก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะส่วนยี่ห้อผู้กันเนี่ยอันนี้เราไม่รู้จริงๆอะมันเป็นของจีนเนี่ยเราอ่านไม่ออกอะแล้วขอโทษนะคะทุกคนสีน้ำข้อที่หนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือของแลมบลังนั่นเองนะคะมีทั้งหลอดเล็กแล้วก็หลอดใหญ่นะคะเป็นสีน้ำที่เราใช้แล้วรู้สึกถูกชะตาด้วยมากๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้กันแต่ของมันดีจริงๆนะแล้วใครที่เป็นสายสเก็ตออนโลเคชันชอบวาดภาพนอกบ้านนะคะยี่ห้อนี้ก็จะเหมาะมากเขาบีบแล้วเขาแห้งติดแผ่นเลยค่ะไม่มีการแบบกดแล้วเปิดนิ้วไม่มีนะคะแห้งจริงแห้งจริงแห้งแบบโคตรแห้งอะ2ค่ะเป็นสีน้ำของพอลรูเบนนะคะก็ยังคงอยู่ในสีน้ำของพี่จีนอีกแล้วนะคะแบบจีนเนี่ยเขาทำอะไรขายเยอะมากแล้วราคาเขาก็ไม่ค่อยแพงมากเราก็แนะนำนั่นแหละมันเหมาะกับคนที่แบบเริ่มต้นจะใช้สีน้ำแต่อยากใช้เกตอาร์ติสมันก็โอเคนะแต่เราว่าสีของเขามันกระด้างไปหน่อยอะแต่ราคาเขาถูกแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าสีหมดแล้วมันถึงว่าใช้สีจนหมดแทนแล้วเราก็คงจะไม่ซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเพราะราคาเขาก็ถูกอะแต่ไม่ค่อยถูกชะตากับลักษณะของสีก็คิดว่าถ้าหมดเราจะไม่ซื้อใหม่แต่เก็บกล่องไว้ใช้เพราะกล่องเขาสวยดีอะไรดีค่ะ3ค่ะมันเป็นสีน้ำเกตอาร์ติสที่ใครก็บอกว่ามันใช้ดีแต่เราว่ามันใช้ไม่ดีค่ะนั่นก็คือยี่ห้อเซเลนี่เองนะคะเราไม่ชอบอะยังไงเราก็ไม่ชอบมันแต่ว่าสีมันสวยนะแต่เกลียดตรงที่ว่าเวลาที่บีบเขาใส่แพนใช่ไหมเขาจะไม่ยอมแห้งติดแพนอะเขาจะยังคงแบบเปื้อนนิ้วเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูมันติดนิ้วฉันเราจบกันถ้าหมดแพนฉันจะไม่ซื้อใหม่แล้วกระดาษเราแนะนำ3ยี่ห้อนะคะ1ค่ะของพอลรูเบนนะคะอันนี้เป็นคอร์ตอล 50% ค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงมากนะคะความหนา300กรัมนะคะเนี่ยแล้วเขาจะมีบล็อกให้ด้วยคือบล็อกเนี่ยเขาบล็อกด้วยสารกาวนะคะเวลาที่เราแบบระบายสีลงไปผ้าของเราก็จะแบบว่าไม่นูนขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วมันก็ดีมากๆเลย2ค่ะอันนี้เราไม่มีภาพนะคะแต่ว่าจะว่ายังไงดีอะเราเคยใช้แล้วมันก็ดีมากก็คือของอาเช่นะคะเป็นคอร์ตอล 100% ค่ะตอนรอว่าเราใช้กระดาษเฉพาะที่เป็นกระดาษ
เรียบเท่านั้นกึ่งหยาบเราก็ไม่ค่อยใช้นะคะแล้วก็ยี่ห้อต่อมานะคะเป็นยี่ห้อเป่าหงนะคะอันนี้ก็ไม่มีตัวเลขเหมือนกันแต่จากความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยยี่ห้อเป่าหงเป็นกระดาษที่ใช้ดีมากราคาถูกก็เป็นของจีนอีกเหมือนกันนะคะทำไมมีแต่ของที่จีนในส่วนของกระดาษเนี่ยเราไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเลยนะคะเราว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากกระดาษแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะเหมาะกับงานที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างพวกกระดาษแบบเรียบหรือที่เราเรียกว่ากระดาษฮอตเทสเนี่ยนะคะก็จะเหมาะกับงานสีน้ำที่เน้นการเก็บรายละเอียดเป็นหลักนะคะส่วนกระดาษแบบกึ่งหยาบเนี่ยก็จะเหมาะกับงานภาพที่ต้องการการทิ้งค่าของสีน้ำที่ชัดเจนส่วนกระดาษแบบหยาบเนี่ยก็จะเหมาะกับงานฟุ้งๆนะคะอย่างพวกภาพวิวทิวทัศน์เป็นต้นนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำอุปกรณ์สีน้ำสำหรับมือโปรนะคะถ้าคลิปของเรามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครมีคำถามเนี่ยก็สามารถสอบถามเราที่คอมเมนต์ได้นะคะถ้าตอบได้เราก็จะตอบเนาะแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจของเราด้วยล่ะจะได้ทราบข่าวสารของเรานะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูคลิปเราจนจบค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะ